นิวยอร์กไทมส์สื่อของสหรัฐรายงานโดยอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวจากอิหร่าน3รายว่าสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านจัดการประชุมฉุกเฉินเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงหลังจากกลุ่มติดอาวุธโจมตีฐานทัพของสหรัฐในจอร์แดนจนส่งผลให้ทหารสหรัฐเสียชีวิต3นายและบาดเจ็บอีกกว่า40นายด้วยในการประชุมสภาซึ่งมีประธานาธิบดีอิบราฮิมไรซีของอิหร่านนายฮุเซนอามีอับดุลลาฮียนรัฐมนตรีต่างประเทศและผู้นำทางทหารร่วมประชุมด้วยนั้นก็ได้หารือกันถึงความเป็นไปได้ที่สหรัฐจะตอบโต้การโจมตีดังกล่าวซึ่งก็สรุปได้ว่าสหรัฐอาจจะโจมตีอิหร่านโดยตรงหรือจำกัดการตอบสนองไว้ที่กองกำลังติดอาวุธในอิรักและซีเรียจากนั้นเมื่ออายาตอลอาลีคาเมเนอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านทราบถึงข้อสรุปดังกล่าวแล้วก็ได้ออกคำสั่งที่ชัดเจนออกมาทันทีระบุว่าให้หลีกเลี่ยงการทำสงครามโดยตรงกับสหรัฐและทำตัวให้ออกห่างจากกลุ่มต่างๆที่อิหร่านสนับสนุนแล้วไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสังหารชาวอเมริกันอย่างไรก็ดีก็จงเตรียมตัวให้พร้อมต่อการตอบโต้หากสหรัฐโจมตีเข้ามาในอิหร่านทั้งนี้คำสั่งที่ออกมาดังกล่าวเป็นการช่วยอธิบายถึงคำแถลงการณ์ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาของเจ้าหน้าที่อิหร่านไม่ว่าจะเป็นนายนาเซอร์คานาอานีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านที่ออกมาปฏิเสธความเกี่ยวข้องใดๆในการโจมตีในจอร์แดนและเน้นว่ากลุ่มติดอาวุธต่างๆที่ปฏิบัติการในภูมิภาคไม่ได้รับคำสั่งใดๆจากอิหร่านเลยซึ่งคำแถลงดังกล่าวก็สอดคล้องกับที่คาตาอิบอิชบุลเลาะกลุ่มติดอาวุธที่ใหญ่ที่สุดที่มีฐานทัพอยู่ในอิรักได้ออกมาแถลงในวันต่อมาว่าพวกเขาจะระงับปฏิบัติการทางทหารและความมั่นคงต่อกองกำลังของสหรัฐอย่างไรก็ดีเมื่อมีการจู่โจมเป้าหมายพวกเขาจะเลือกอย่างเป็นอิสระจากอิหร่านส่วนทางด้านเพจ World Update ก็ได้ให้ข้อมูลด้วยว่าอิหร่านนั้นได้แจ้งต่อสหรัฐว่าการโจมตีของอเมริกาในดินแดนอิหร่านแม้จะมีหรือไม่มีผู้เสียชีวิตก็ตามทางกองทัพอิหร่านก็จะมีความชอบธรรมตอบโต้โดยตรงต่อฐานทัพและทหารอเมริกันที่อยู่ในตะวันออกกลางทุกแห่งและหากสหรัฐโจมตีเรือรบของอิหร่านในทะเลแดงฝ่ายอิหร่านก็มีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะโจมตีเรือรบสหรัฐทุกลำในอ่าวเปอร์เซียให้จมลงเพราะอิหร่านมีคลังแสงขีปนาวุธต่อต้านเรือขนาดใหญ่ที่มีพิสัยทำการมากกว่า 1,500 กิโลเมตรสหรัฐเจอคำขู่ของอิหร่านจึงไม่กล้าพอที่จะโจมตีดินแดนอิหร่านโดยตรงแต่มีแผนจะโจมตีทิ้งระเบิดทางอากาศใส่ทรัพย์สินและกองกำลังนักรบที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในเขตประเทศซีเรียและอิรักโดยจะใช้เวลาราว1สัปดาห์สัปดาห์นี้สหรัฐก็ได้อพยพเจ้าหน้าที่สถานทูตในกรุงแบกแดดของอิรักคงเหลือแต่บุคลากรสำคัญในสถานที่เท่านั้นเพราะคาดว่าถ้าสหรัฐโจมตีนักรบอิรักสถานที่แห่งนี้ก็โดนโจมตีตอบโต้ด้วยขีปนาวุธกลายเป็นตำบลกระสุนตกทั้งนี้อิหร่านมียูเรเนียมเสริมสมรรถนะสะสมอยู่พร้อมอาวุธนิวเคลียร์สามารถผลิตหัวรบได้เองจำนวนตามต้องการมีอาวุธไฮเปอร์โซนิกขีปนาวุธแม่นยำสูงขีปนาวุธร่อนขีปนาวุธและจรวดพิสัยใกล้กลางไกลและโดรนพลีชีพอีกจำนวนมากนาทีนี้คลังอาวุธร้ายแรงของอิหร่านในตะวันออกกลางมีมากกว่าของสหรัฐหลายเท่าชนิดเทียบกันไม่ได้ส่วนสหรัฐมีทรัพย์สินมูลค่ามากมายมหาศาลแหล่งน้ำมันก๊าซโรงกลั่นมีฐานทัพและกำลังทหารเกือบ 50,000 นายวิเคราะห์ดูแล้วว่าสหรัฐเป็นพ่อค้าอาวุธจึงเป็นแค่นักรบฮอลลีวูดในรอบ100ปีที่ผ่านมาจึงไม่เคยชนะสงครามเดี่ยวต่อเดียวต่อชาติใดเลยแพ้มาตลอดก็ยอมรู้ดีว่าการทำสงครามเต็มรูปแบบกับอิหร่านจะเปิดแนวรบเพิ่มใหม่ในเยเมนอิรักซีเรียและเลบานอนหากรุมสหรัฐกับอิสราเอลอย่างเต็มที่โดยจะไม่มีประเทศใดที่กล้าจะอนุญาตให้ใช้ดินแดนของตนเป็นฐานทัพสู้รบกับอิหร่านเพราะจะเคราะห์ร้ายกลายเป็นตำบลกระสุนตกให้อิหร่านโจมตีอย่างชอบธรรมทำลายโครงสร้างพื้นฐานของพวกเขาไปด้วย